สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะไม่ต้องงงนะคะว่าเดี๋ยวผมสั้นเดี๋ยวผมยาวอะไรยังไงนะคะมันก็สลับมาสลับไปนะคะเพลินๆนะเพราะว่าปีนี้นี่ก็มีความแบบเปลี่ยนลุคบ่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงปลายๆปีแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเริ่มหันมาตั้งเป้าในการดูแลตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีผิวที่ดีขึ้นนะคะหนึ่งในแบรนด์ที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลคุณให้มีผิวที่ดียิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือ Dior นั่นเองค่ะมันมีความน่าตื่นเต้นอย่างนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไอคอนิกนะคะใน line Dior Prestige มีการปรับสูตรใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะเมย์กำลังพูดถึงลามิโคอุยเดอร์โคสนะคะที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยดีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดซึ่งมีการปรับสูตรในปีนี้ปี2024นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่อยากจะมาเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าการปรับสูตรครั้งนี้เนี่ยทาง Dior Science นะคะเขาถือว่ามันเป็นการปรับสูตรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นครั้งยิ่งใหญ่ของแบรนด์เลยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสกินแคร์ระดับ Prestige ของคุณกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงตัวอื่นๆในไลน์ของ Dior Prestige ด้วยนะคะว่ามันมีความน่าสนใจยังไงค่ะเผื่อว่าช่วงนี้ใครกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ Prestige Skincare เนี่ยเขากำลังสู้กันหนักมากในทุกๆแบรนด์เลยนะคะสำหรับ Dior พิเศษยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะจะได้ดูซิว่าเดี๋ยวดิฉันจะผมสั้นหรือเดี๋ยวดิฉันจะผมยาวหรือเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ติดตามได้ในช่องของโมเมนต์นั่นเองค่ะขอบคุณที่ Subscribe กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลามิโคอุยเดอร์โคสเนี่ยนะคะมีการปรับสูตรให้น่าสนใจยังไงแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีมีความอิ่มพลัมได้ยังไงบ้างนะคะติดตามได้เลยค่ะคุณเคยได้ยินคำว่า you are what you eat ไหมคะก็คือคุณทานอะไรนะคะคุณก็จะมีร่างกายมีผิวพรรณที่เป็นแบบนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดเราทานอะไรที่มันมีประโยชน์มีคุณค่ากับร่างกายของเรานะคะร่างกายเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงผิวพรรณของเราก็จะดูดีด้วยนั่นเองค่ะลามิโคอุยเดอร์โคสเนี่ยนะคะไม่ใช่เซรั่มตัวใหม่นะคะเป็นเซรั่มที่โด่งดังมากๆแล้วก็ออกมาตั้งแต่ปี2017และได้รับความนิยมมากๆนะคะจาก Dior นั่นเองค่ะอย่างที่คุณเห็นในกล้องนะคะว่าในเซรั่มตัวนี้นะคะตัว activated serum ตัวนี้มันจะมี micro pearls อยู่เยอะมากๆเลยเขาบอกว่ามีเป็นหมื่นอนุเลยค่ะแล้วเจ้า micro pearl เนี่ยนะคะมันจะกักเก็บสารบำรุงเอาไว้นะคะซึ่งสารบำรุงเป็นขนาดเล็กมากๆนะคะเขาบอกว่าเป็นขนาด micro นะคะที่สามารถซึมเข้าผิวของเราได้แล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราได้นั่นเองค่ะทีนี้ถามว่ามันปรับสูตรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากสูตรเก่ายังไงนะคะมันก็ต้องย้อนไปที่คำว่า you are what you eat อย่างที่ Dior เขาบอกนี่แหละทาง Dior เขาบอกว่าในบรรดาสารบำรุงนะคะที่มาในไซส์ขนาดไมโครเนี่ยมันมีหนึ่งอย่างนะคะที่ร่างกายของเราผลิตเองไม่ได้นะคะแล้วก็รับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นคือเหมือนคล้ายๆว่าต้องกินเยอะมากถึงจะได้ปริมาณที่มาช่วยบำรุงผิวของเรานะคะนั่นก็คือโอเมก้านั่นเองค่ะเราเคยได้ยินว่าโอเมก้าเนี่ยนะคะมันจะหาได้จากพวกแบบปลาทะเลหรืออะไรต่างๆแซลมอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นสารบำรุงที่ช่วยร่างกายของเรามันเป็นแบบกรดไขมันดีว่าง่ายๆนะคะแต่ถ้ามองในแง่มุมของการบำรุงผิวนะคะทาง Dior Science เนี่ยเขาบอกว่าโอเมก้าเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวของเราค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยสารบำรุงต่างๆแน่นอนว่ามันลดลงอยู่แล้วนะคะดูดซึมได้ไม่ดีนะคะรวมถึงวิธีการในการลำเลียงสารบำรุงเหล่านี้ให้มันเข้าไปตรงจุดของเราอ่ะมันทำได้ยากมากขึ้นด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอร่างกายผลิตเองไม่ได้บริโภคไม่พออายุมากขึ้นสารบำรุงลดลงการลำเลียงสารบำรุงยากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาอยู่3อย่างด้วยกันข้อแรกนะคะก็คือ skin barrierหรือว่าประการผิวของเราเนี่ยมันจะวีคลงนะคะแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นไปมากเลยนะคะซึ่งความชุ่มชื้นเป็นเรื่องสำคัญนะเราเคยพูดกันอยู่แล้วว่าเอจจิ้งเนี่ยอย่างแรกที่ต้องแอทแทคก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นก่อนเลยนะคะถ้าทำความชุ่มชื้นให้มันอยู่ได้ดีเนี่ยผิวของเราก็จะมีแนวโน้มว่าจะดูเอจน้อยลงนะคะมันก็จะดูแบบยังลุคกิ้งมีความพลัมมีความอิ่มนะคะเหมือนผิวที่มันยังแบบอ่อนวัยอยู่ประมาณนี้อย่างที่สองนะคะก็คือผิวชั้นนอกของเราเนี่ยมีปริมาณของไฮยาลูรอนิกแอซิดลดลงนะคะซึ่งไฮยาสำคัญเรื่องความชุ่มชื้นนะคะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้ามันเสียไฮยาออกไปผิวมันก็จะดูแห้งดูเอจนั่น
่นอีกและสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของ skin matrix นะคะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวนะคะมันจะลดลงเมื่ออายุเรามากขึ้นแล้วก็ไม่มีสารบำรุงขนาดไมโครเหล่านี้ที่ทางดีออร์เขาบอกว่ามันจำเป็นกับผิวของเรานั่นเองค่ะแน่นอนว่าในกลุ่มของ La Mycoidoehost เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ Roche de Granville นะคะเราเคยพูดกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครจำไม่ได้มูไม่ขออนุญาตลิงก์วิดีโอที่ตอนนั้นเราไปงานของดีออร์กันนะคะแล้วก็พูดถึงความสำคัญของ Roche de Granville นะคะหรือว่ากุหลาบ Granville นะคะที่ทาง Dior Science เนี่ยเขาเอามาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในสกินแคร์กลุ่มของ Dior Prestige โดยเฉพาะตัว La Mycoidoehost ตัวนี้ด้วยนั่นเองค่ะแต่เล่าสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันเผื่อใครบอกว่าขี้เกียจดูวิดีโอนั้นนะคะแต่แนะนำว่าควรดูนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยมีเวลาน้อยมากอยากดูแค่วิดีโอนี้นะคะขอเล่านิดนึงแล้วกันว่า Roche de Granville เนี่ยเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ในเมืองนอร์มังดีในประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งมันจะเป็นชายทะเลนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะเจอลมทะเลแรงมากเลยนะคะเป็น100ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะบางทีเวลาแบบคลื่นลมมันแรงๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หน้าหนาวก็จะมีความหนาวเย็นแต่ว่ากุหลาบ Granville เนี่ยนะคะมีความสามารถในการทนทานกับสภาพอากาศที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆนะคะแปลว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นทาง Dior Science เนี่ยเขาก็เลยไปเอาสารสกัดดีๆนะคะจาก Roche de Granville รวมถึงสารสกัดจากดอกกุหลาบอีก17สายพันธุ์รวมทั้งหมดกลายเป็น18สายพันธุ์เนี่ยมาสกัดเป็นสารบำรุงแบบไมโครที่อยู่ในไมโครเพิร์ลเนี่ยแหละมันก็จะมีทั้งวิตามิน B3 B5 แมกนีเซียมคอปเปอร์ไอรอนซิงค์โพแทสเซียมมีแคลเซียมมีฟอสเฟตนะคะมีโอเมก้า3โอเมก้า6อย่างที่บอกนะคะว่าโอเมก้าเป็นสิ่งสำคัญเนาะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้มีวิตามิน E มีโซเดียมนะคะแล้วก็มีแอสปาร์ติกแอซิดนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นสารบำรุงที่เขาบอกว่าเขาสกัดมาให้มันอยู่ในไซส์ที่เล็กมากๆนะคะเพื่อที่จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวของเราแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราได้นั่นเองพอได้สารสกัดจาก Roche de Granville มานะคะทาง Dior Science เนี่ยเขาก็มาสร้างเป็นสารสกัดชื่อของเขาเลยนะคะชื่อว่า Nutri Rosa Peptide ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นหัวใจของการปรับสูตรครั้งนี้เลยค่ะใน Nutri Rosa Peptide เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเขาก็บอกว่ามีน้ำเลี้ยงของดอกกุหลาบนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นบำรุงผิวตัวที่2นะคะเป็นสารบำรุงอนุภาคไมโครอย่างที่มูไปเล่าไปเนาะเขาสกัดเอาสารสกัด2แบบนะคะจากกลีบดอกกุหลาบมาก็คือมีส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะซึ่งเราบอกว่าสารที่มันบำรุงทั้งการเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำมันให้ผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นค่ะเพราะว่าในผิวของคนเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำและส่วนประกอบที่เป็นน้ำมันค่ะสารตัวใหม่อีกตัวนะคะก็คือกรดไฮยาลูรอนิกแบบดูโอนะคะอันนี้ Dior Science เขาเรียกแบบนั้นนะตัวนี้ก็คือจะช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความพล้ำมีความอิ่มเอิบนั่นเองแล้วก็ยังมีไทยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของคอลลาเจนในผิวของเราค่ะถ้าให้เปรียบเทียบสูตรใหม่กับสูตรเก่านะคะดีออร์เขาบอกว่าสูตรเนี้ยสารบำรุงขนาดไมโครต่างๆที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นกว่าสูตรเก่าถึง6เท่าแล้วก็มีความเข้มข้นของโอเมก้าที่เราพูดถึงไปตอนต้นนะคะมากกว่าสูตรเก่า14เท่าซึ่งถือว่าเยอะมากค่ะและความสามารถในการลำเลียงสารบำรุงต่างๆเข้าสู่ผิวของเรานะคะดีขึ้น3เท่าเลยค่ะจากใจของมูเมนะคะที่เคยใช้อยู่แล้วนะสำหรับ La Mycoidoehost เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าสูตรใหม่เนี่ยมันซึมได้ง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกเห็นผลเร็วขึ้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะสมดุลระดับน้ำกับน้ำมันในผิวเนี่ยหลังจากที่ผิวของเราอ่ะมันเอจมากขึ้นมีความแบบมันน้อยลงเราอาจจะต้องการสารบำรุงที่มันเป็นน้ำมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่าพอทาลงไปอ่ะผิวมันสมดุลคือมันไม่ได้ดูแห้งผากแล้วมันก็ไม่ได้ดูมันจนเกินไปประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้แล้วเรารู้สึกประมาณนั้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะใช้รูทีนของ Dior Prestige ทั้งรูทีนเลยนะคะให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ทาง Dior Science เขาบอกว่าใช้ร่วมกันทั้งหมดแล้วมันจะดีมากๆเนี่ยนะคะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและต้องเรียงลำดับยังไงเดี๋ยวมูไปเล่าให้ฟังค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยดีแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรูทีนที่สามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะแค่ว่าตอนเช้าเนี่ยอาจจะต้องแอดเจ้าตัวกันแดดเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าเช้าเย็นเนี่ยสามารถใช้เรียงกันแบบนี้ได้เลยนะคะตัวแรกของรูทีนหลังจากล้างหน้านะคะก็คือ La Mycoidoehost ตัวนี้ก็คือ Micro Rose Lotion นั่นเองนะคะหน้าตามันก็จะมีความเป็นแบบ Micro Pearl เหมือนกับเจ้าตัว La Mycoidoehost เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดเนาะเพื่อเป็นโลชั่นเป็นเอเซนซ์ให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะรับผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆต่อได้เป็นอย่างดีนะคะเนื้อมันก็จะเหลว
เลวนะคะแต่อย่างที่บอกว่าความชอบของมุมไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของที่เป็น Rose the Granville อันนี้เนี่ยนะคะมันคือความที่มันสร้างสมดุลผิวที่มันมีทั้งน้ำและน้ำมันที่กำลังพอดีนะคะเรารู้สึกว่าพอทาลงไปอ่ะผิวมันมีความชุ่มชื้นทันทีแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเหมือนมีความชุ่มชื้นทั้งด้านบนและด้านในบางตัวที่มันเป็นน้ำอ่ะมันเหมือนจะซึมลงผิวหมดเลยแต่ว่าด้านบนมันจะยังมีความแห้งอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคือทาลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันชุ่มชื้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็เลยเป็นตัวเปิดที่น่าสนใจมากๆถัดมาแน่นอนว่าเราต้องตามเขาด้วยลามิโคอิเดอร์โคสนะคะตัวนี้ก็คือช่วยต่อเนื่องกันได้ดีก็คือจับคู่กันเข้าไปเลยนะคะมันก็จะสร้างสมดุลแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความพล้ำมีความอิ่มและชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นมาแซฟเนาะสำหรับรูทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้ในเรื่องของด้านความชุ่มชื้นแล้วก็ความทนทานต่อสิ่งเร้าบุรภาวะใดๆแล้วนะคะเราเข้าสู่การยกกระชับแอนตี้เอจจิ้งกันนะคะด้วยลาเน็กต้าพรีเมียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มนะคะที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของการยกกระชับเรื่องความกระจ่างใสดูแลในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดแบบคุณอยากไปต่อก็แนะนำให้ไปทางนี้ได้เลยแต่จะบอกเลยว่าทั้งรูทีนเนี่ยเลเยอร์กันแล้วมันไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะอย่างที่คุณเห็นในคลิปนะคะเมื่อเราใช้เซรั่มไปหมดแล้วนะคะก่อนที่จะใช้ครีมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ไอครีมนะคะตัวนี้ก็คือ Dior PrestigeLe Concentrateur นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็น Eye Concentrate นะคะจะมาพร้อมกับแอปพลิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกันได้เนาะตัวแอปพลิเคเตอร์ด้านบนเนี่ยนะคะมันจะหมุนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโรมันเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการนวดแล้วก็ทำให้รอบดวงตาของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็ลดความบวมไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความแอนตี้เอจจิ้งท็อปไลน์ของทาง Dior นะคะและมาที่ตัวสุดท้ายนะคะของโมเมเป็นสูตรที่เป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือตัวลาเคมนั่นเองนะคะลาเคมก็คือแน่นอนว่าเป็นครีมของเขาที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยกกระชับผิวนะคะ texture มีความ luxurious สุดๆนะคะกลิ่นก็หอมมากๆแล้วก็ทั้งไลน์ของ Dior Prestige เนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของ Rose de Granville อย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะก็คือจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวของเรามันมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆแล้วลาเคมของเขาเนี่ยนะคะมีหลายสูตรเหมือนกันนะจะมีตัวที่เป็น texture fine นะคะก็คือสำหรับคนที่ผิวมันหน่อยนะคะมีตัวที่เป็นลาเคม Lumiere นะคะก็คือตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของความกระจ่างใสตัวลาเคมสูตรออริจินอลอันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรสำหรับผิวธรรมดานะคะไม่แห้งมากไม่มันมากนะคะฟิลผิวผสมอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวที่เป็นสูตรริชนะคะก็คือเป็นสูตรริชนั่นเองนะคะเข้มข้นเป็นพิเศษหน่อยสำหรับใครที่ผิวแห้งค่ะก็สามารถที่จะไปเลือก texture ของลาเคมที่ถูกกับผิวของคุณได้นั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือรูทีนนะคะที่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ Dior Prestige นะคะมุมไม่ก็แนะนำขั้นตอนประมาณนี้ละกันและอย่างที่บอกว่าตอนเช้าก็คือเติมกันแดดเข้าไปด้วยนะคะส่วนตอนกลางคืนมุมไม่คิดว่าประมาณนี้ก็โอเคมากๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าทั้งรูทีนอาจจะเจ็บหนักนิดนึงขอลองก่อนควรเป็นตัวไหนดีแน่นอนว่าไม่มีใครเป็นนางเอกเท่าลามิโคอิเดอร์โคสตัวนี้นะคะที่ปรับสูตรใหม่ในปี2024ค่ะยังไงก็ไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Dior นั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะว่าการปรับสูตรของ Lamico Udercos เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงในปี2024มีความแตกต่างมีความใหม่มีความไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวที่ช่วยประกอบการตัดสินใจให้คุณผู้ชมได้สามารถเลือกสกินแคร์ได้เข้ากับสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ปัญหาผิวของตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ